กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงคำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะ1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494นั่นเองนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าค่ะภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรวันนี้เรื่องของงานค่ะให้ระวังเรื่องของเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเริ่มงานใหม่นะการเซ็นสัญญาจ้างงานหรือแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจเองก็ตามดูให้ดีนะคะบางทีอาจจะมีเงื่อนไขที่เป็นข้อผูกมัดด้วยส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้เหนื่อยหน่อยค่ะโดยเฉพาะใครที่อาจจะมีคู่อยู่เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานนะต้องมีความยุติธรรมต้องอยู่บนทางสายกลางนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นโดยเฉพาะใครจะเข้าไปเป็นคนกลางไปแทรกกลางนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์และความรู้สึกของตัวเองด้วยเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีดำค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเราต้องมีหลักการเอาไว้ค่ะว่าอะไรที่มันหาตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงเช่นเดียวกันฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามจะเป็นการลงทุนนะคะก็ต้องมีการตรวจเช็คข้อมูลดูให้ดีตัดสินใจให้ดีในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่ต่างกันเกินไปเนี่ยก็พอที่จะมีความเป็นไปได้นะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีเมษค่ะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองงดการเสี่ยงโชคทุกประเภทนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองดูเหมือนจะไม่มีโชคเอาซะเลยแต่ว่าในเรื่องของหัวใจมองให้ดีเล็งให้ดีค่ะคนที่คิดที่จะมีคู่วันนี้มีโอกาสเจอคนถูกใจส่วนเรื่องของการงานค่ะถ้าไม่ทำอะไรเกินศักยภาพของตัวเองวันนี้ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเน้นโทนสีเหลืองเข้มเด็กเลี้ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องยุติบทบาทในบางเรื่องราวก็ดูให้ดีค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็บอกว่าทุกอย่างต้องก้าวไปต่ออย่าหมดกำลังใจในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอะไรที่ไม่แน่ใจนะให้หยุดไม่ได้ก็ไม่เสียฉะนั้นกลางๆดีกว่านะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องหัวใจอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปมันอาจจะส่งผลกับเรื่องของงานหรือว่าการใช้ชีวิตได้นะคะโดยเฉพาะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองแม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาแต่ว่าก็มีรายจ่ายรออยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นต้องควบคุมให้ดีเน้นทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่คิดที่จะมีรักใหม่วันนี้มีโอกาสดีๆวันนี้มีความหวังขึ้นมานะคะส่วนในเรื่องของการงานก็มีโอกาสได้รับมอบหมายค่ะให้เป็นผู้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆวันนี้โอกาสที่ก้าวหน้ามาแล้วรีบคว้าเอาไว้เน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนที่มีวัยวุฒิที่สูงกว่าส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคานะคะแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้ารู้สึกว่าตัวเองร่างกายอ่อนแอเจ็บป่วยลองไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างดูแลทั้งตัวเองแล้วก็คนรักให้ดีเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจอย่าไปคาดหวังอะไรจากคนรักนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ระวังจะผิดใจกับคนใกล้ชิดเรื่องของเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะคะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองให้ทำใจค่ะส่วนใหญ่อาจจะต้องทำเพื่อคนอื่นนะไม่ทำเพื่อตัวเองวันนี้เราอาจจะต้องไปเป็นตัวซัพพอร์ตคนอื่นเขาด้วยนะคะก็ดูให้ดีละกันว่าตัวเองไหวหรือเปล่าส่วนในเรื่องของการงานคนทำธุรกิจการค้าวันนี้มีเกณฑ์การลงทุนเพิ่มเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าเจอกับปัญหาหรือไปต่อไม่ไหวลองขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือว่ามิตรสหายเดิมๆดูนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ถ้าจะต้องลงทุนก็ต้องตัดสินใจให้ดีวันนี้ก็มีโอกาสดีๆค่ะเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีขาวสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจคิดให้ดีคิดให้รอบคอบนะคะเพราะว่า
เมื่อลงมือหรือว่าเราได้มีโอกาสได้รับมอบหมายแล้วนะมันผูกมัดแน่นอนส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนที่คิดที่จะมีคู่พักเอาไว้ก่อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วทำอะไรก็ดูไม่ค่อยจะเข้าตากันสักเท่าไหร่เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะใครฟังไม่ทันรวมสารเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะแต่ว่าตอนนี้ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณกัสมาพรค่ะ5กรกฎาคม2527เวลาเกิด 18:30 นาทีดวงชะตาปีหน้าจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของการงานด้วยค่ะ 18:30 นาทีนะก็ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสนะครับถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามยืนยันใหม่นะงานเป็นอย่างไรย่าง32พยายามเข้าหานะให้พยายามเข้าหาคนอุปถัมภ์นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานชายหรือหญิงก็สุดแท้แต่เหนื่อยหน่อยในส่วนของการทำงานปีนี้นะครับงานไม่ถูกใจก็ได้นะหรือว่างานยากก็ได้งานไม่ตรงกับทักษะความชำนาญก็ใช่และปีนี้สภาพคล่องเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาจะเจอคนชราให้แบ่งปันยึดที่เลข10เหรียญ10บาท10ใบว่ากันงานจะเด่นหรือว่าเบาลงเนี่ยก็คือในช่วงอายุย่าง33ช่วงเวลานั้นมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าครับ SMS ต่อมาค่ะจะของ SMS นะคะเกิดวันที่3พฤษภาคม2554เวลาเกิด 16:57 นาทีวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดสุรินทร์ค่ะจังหวัดสุรินทร์สักครู่ครับ16:57 นาทีลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะสิงห์ช่วงนี้ขวนขวายหน่อยนะครับพฤหัสยังให้คุณแต่ว่ากลางเดือนมกราราหูมาแล้วนะครับส่วนพื้นดวงการศึกษาถ้าจะไม่ค่อยขยันเลยนะคือปีหน้าเนี่ยจะรู้สึกขี้เกียจนะต้องพยายามรีเฟรชตัวเองหน่อยแต่4ถึง5ขวบอาจจะยังมองไม่ค่อยเห็นถ้าอย่างนั้นก็คงจะเน้นในเรื่องของสุขภาพแหละนะครับสาขาวิชาที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนอังคารสวยนะครับอังคารก็ไม่ถึงพวกงานช่างในช่างใหญ่ก็วิศวะทุกสาขาครับเฉพาะทางก็ทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับนักเคมีนักวิทยาศาสตร์รวมไปถึงถ้าเป็นสายศิลป์นิติเน้นอัยการครับรัฐศาสตร์เน้นปลัดครับรวมถึงการรับราชการตำรวจก็ใช่ SMS ต่อมาค่ะคุณจิ๊บนะคะ5พฤษภาคม2527ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงวันเสาร์นะคะบอกว่าคบกับชาวต่างชาติเขาขอแต่งงานใช่เนื้อคู่หรือเปล่าความจริงก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเกณฑ์ความรักของคุณในช่วงนี้ย่าง32อายุแตะนะก็คือด้วยดวงเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นต่างชาติหรือว่ามีตำหนิของคุณนี่กลางๆนะครับแต่เอาเป็นว่าถ้าเจอกันคบหากันในช่วงระยะเวลาเนี้ยก็ต้องถือว่าแนวโน้มใช้ได้นะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจความพร้อมของคุณเลยนะถ้าพร้อมก็แต่งได้ถ้าคิดว่ายังไม่แน่ใจการประวิงเวลาดูสักระยะก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายครับSMS ต่อมาค่ะคุณปราณีนะคะ5พฤษภาคม2520ค่ะเวลาเกิด 8:45 นาทีครอบครัวการเงินโชคลาภนิสินเป็นอย่างไรสิ่งโชคไม่เอานะครับและความรักความสัมพันธ์กับคู่เนี่ยนะก็ประคับประคองอยู่กันอย่างมีระยะห่างเคารพสิทธิส่วนตัวกันให้มากๆนะครับในแง่ของภาระหนี้สินอาจจะดีขึ้นจริงๆต้องรอจนถึงย่าง40ก่อนครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณจะขอ SMS เกิดวันที่13มกราคมค่ะ2524นะเวลาเกิด 9:10 นาทีวันอังคารการงานการเงินสุขภาพและการทำบุญเสริมปีจรนี้ถ้าไม่มีหนี้ระวังจะมีหนี้ถ้ามีอยู่แล้วก็เหนื่อยจังนะครับของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวแต่งงานนะครับยังมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานนะถ้าคุณไม่ได้ทำงานอิสระนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาก็2ทางทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจครับการทำบุญเสริมปีจรนี้บอกไปแล้ว
SMS ต่อมาค่ะคุณนุชนภานะคะ7ธันวาคม2525ค่ะเวลาเกิด 3:24 นาทีวันอังคารการเงินสุขภาพแล้วก็ดวงชะตาเป็นอย่างไร 3:24 ระวังเรื่องของพวกคดีความหน่อยนะแล้วก็จริงๆปีนี้ผมอยากให้ไปเช็คอัพเพื่อเฝ้าระวังโดยเฉพาะปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกความดันระบบเลือดหรือแม้กระทั่งสายตานะครับการเงินก็อย่างที่บอกเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะแล้วก็สภาพคล่องเนี่ย2ปีนะครับทั้งย่าง33และย่าง34ช่วงนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่21มีนาคม2505ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงพุธกลางคืนลัคนาราศีอะไรค่ะจังหวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยาลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะนะครับขายก๋วยเตี๋ยวความจริงของกินก็พอได้นะถ้าไม่ได้อยู่ในถนนเส้นเมนอยู่ในตลาดนะครับตรอกซอกซอยทำเลดีๆนะหรือว่าถ้ามีบริการจัดส่งด้วยก็จะยิ่งช่วยทำให้มันสมรูปมากขึ้นโดยรวมพอใช้ได้นะครับการทำบุญเสริมปีจอนี้เน้นการทำในเรื่องของห้องน้ำสร้างซ่อมได้หมดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอารีรัตน์นะ9ธันวาคม2516ค่ะเวลาเกิด2ทุ่มตรงวันอาทิตย์การทำบุญเสริมค่ะการเงินแล้วก็โชคลาภมีไหมคะให้ไปทำวันอาทิตย์ซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดให้ภิกษุสามเณรได้ใช้ในกิจของสงฆ์หรือศึกษาพระธรรมวินัยส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เชียร์ระวังในเรื่องของการถูกฟ้องร้องคดีความด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเอ็มค่ะ13กันยายน2543นะคะเวลาเกิด 4:35 นาทีดวงปีหน้าเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งถึงปีหน้าตอนนี้อังคารกาลีให้ระวังอุบัติเหตุนะก็ไปทำให้เลือดออกอย่างสมเหตุสมผลนะแล้วก็ได้ใช้คุณประโยชน์นะครับบริจาคโลหิตก็ได้ทำฟันขูดเห็นปูนก็ดีนะครับส่วนงานแต่งงานเนี่ยมีโอกาสจะเขาเรียกว่ายุติก็ได้นะหรือเปลี่ยนแปลงก็ได้ในบทบาทที่ทำในบทบาทที่ได้รับมอบหมายความรักถ้าโสดจะได้เจอถ้ามีคู่ระวังความพลิกผันก็ไปบริจาคโลหิตหรือว่าทำฟันขูดหินปูนอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4มกราคม2548ค่ะเวลาเกิด 15:35 นาทีวันอังคารดวงชะตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็ถามว่าควรจะเรียนอะไรแล้วก็ต้องระวังอะไรน้องเนี่ยสร้างวินัยในการออมให้เขาเลยหยอดกระปุกซื้อกระปุกให้บังคับกึ่งบังคับด้วยเพราะดวงเนี้ยรับซ้ายจ่ายขวาหาเงินเก่งครับแต่ออมไม่ได้ของน้องเขาควรจะเรียนอะไรอังคารสวยสุดนะอังคารก็หมายถึงอะไรฮะวิศวะทุกสาขาอย่างที่เรียนเนี่ยนักเคมีนักวิทยาศาสตร์ทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับรับราชการตำรวจอัยการปลัดนะหรือแม้กระทั่งถ้ามีพรสวรรค์ในเรื่องของกีฬาก็อยากให้ผลักดันให้ถึงที่สุด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปรารถนานะคะ18กุมภาพันธ์2532ค่ะเวลาเกิด 11:14 นวันเสาร์นะคะถามเรื่องของการงานทำอะไรดีความรักใช่เนื้อคู่หรือเปล่ามีเกณฑ์แต่งงานมั้ยด้วยพื้นชะตาเนี่ยของคุณเกณฑ์ในเรื่องของความรักนะครับก็ถ้าบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีปัญหาเพราะบุคคลที่3ก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางเหมือนกันนะเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานตอนนี้ย่าง27ย่าง27รอให้เข้าย่าง28ก่อนค่อยว่ากันก็อีกไม่กี่เดือนนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสุกสวยมากเลยนะครับสุกเป็นสีสุภะราชาโชคของกินสิ่งสวยงามเครื่องประดับอัญมณีนะครับร้านเสริมสวยร้านดอกไม้พวกหนังเกมพวกความบันเทิงแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับ SMS ต่อมาค่ะปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะไปทำฟันขูดหินปูนซะคุณธนกรค่ะ2มกราคม2510เวลาเกิด 1:48 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ดวงชะตาโดยรวมนะคะแล้วก็เรื่องของบุตรเป็นอย่างไรดูรวมนะผมไม่ทราบว่ามีกี่คนเพราะคุณไม่ได้บอกแต่ทุกคนเนี่ยยืนด้วยขาของตัวเองได้นะเด็ดขาดถ้าเป็นหัวหน้างาน
แล้วก็ถ้าทำธุรกิจก็สามารถที่จะเขาเรียกว่ายืนระยะได้ฉะนั้นในส่วนของบุตรไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับดวงโดยรวมเดี๋ยวสักครู่ขออภัยฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์นะคุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์บุตรก็พูดใกล้เคียงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเวลาอยู่ใกล้ชิดกันจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดนะส่วนอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นดวงของคุณนั้นดวงนี้ผมเชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์นะครับคุณจะสามารถประกอบเป็นสัมมาอาชีพได้ไม่ว่าอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่6มีนาคม2507ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 ถึง 4:00 เย็นวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดแพร่ค่ะแพร่นะครับกับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะเดี๋ยวลองดูครึ่งชั่วโมงจะคาบเกี่ยวหรือไม่จริงๆด้วยแม้กระทั่งครึ่งชั่วโมงก็ดิบกันอาจจะต้องใช้อันโตนาทีตัดนะครับก็คือระหว่างกรกฎกับสิงห์นะส่วนดวงปี59จะเป็นอย่างไรเกณฑ์เรื่องงานเสียอยู่เรื่องเงินด้วยนะครับของคุณเนี่ยตอนนี้หาโอกาสนะครับบริจาคทุนการศึกษาก็ได้หรือบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกคนที่เป็นใบ้นะครับส่วนเกณฑ์งานใหม่เนี่ยจะเด่นมากๆเลยนะในช่วงย่าง53ที่กำลังจะมาถึงครับแต่ช่วงนี้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆนะก็พยายามสร้างโอกาสแต่ว่าจังหวะในการออกสตาร์ทเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสมหวังครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบุญสนองสังคำค่ะครับปีเกิดเวลาเกิดค่ะ10มกราคม04ค่ะจะเกิดตี4ตี5ช่วงตี4 5 6สว่างวันอังคารค่ะตี4ตี5 6โมงเลยเหรอฮะประมาณนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสว่างวันอังคารจ้ะเลยตีห้าหรือยังหรือไม่ทราบก็บอกว่าใกล้สว่างใกล้รุ่งช่วงนั้นเลยหัวรุ่งเขาบอกไว้แบบนั้นเลยหัวรุ่งหัวรุ่งเดี๋ยวลองสอบดวงนิดนึงนะว่าหัวรุ่งความจริงก็น่าจะสว่างคือเราเองก็ไม่รู้ถูกไหมว่าฟ้าสว่างหรือยังไม่รู้ป่ะแม่ก็ไม่มีเลยมีเด็กพ่อมีไม่รู้จักเดี๋ยวลองสอบดวงนิดนึงมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกสายตาความดันพวกกล้ามเนื้อบ้างไหมมีค่ะไขมันสูงไหมเคยเช็คไหมไขมันสูงค่ะโอเคแล้วก็เป็นภูมิแพ้ด้วยอาจารย์คันในตาบ้างเลยแล้วก็เนี่ยของคุณเนี่ยใส่แปลกนะภูมิแพ้ขึ้นตาค่ะถ้างั้นผมว่าใช่แล้วล่ะแล้วก็ปวดเมื่อย อยู่ตลอดถูกไหมของคุณเนี่ยนะเป็นแล้วก็เคล็ดซนอะไรเนี่ยหายช้าใช่แล้วก็ดวงนี้ต้องบอกว่ายังไงล่ะในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยไม่ค่อยจะได้ดังใจเป็นอย่างนั้นไหมใช่ค่ะถูกไม่ดีจะใช้คำว่าไม่ดีมันก็ดูแรงไปอ่ะถ้างั้นผมว่าช่วงเวลาที่เกิดเนี่ยฟ้ายังไม่สว่างหรอกมาวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็จะถามเกี่ยวกับภาพปีอายุ55นี้ค่ะก็อย่างที่ผมบอกไงของคุณเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยพวกสายตาความดันไขมันมันโยงหมดนะมันโยงหมดและไอ้คำว่าภูมิแพ้เนี่ยพุทธก็เกาะเรือนโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันจะเป็นที่ตาเยอะเพราะดาวอาทิตย์เป็นกาลีฉะนั้นกลุ่มโรคที่เป็นเนี่ยมันเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวการในทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องหาหมอแล้วก็ดูแลสภาวะแวดล้อมที่เราอยู่ให้มันสะอาดนะครับก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งการทำบุญเสริมนะครับตลอดชีวิตเลยนะเน้นเรื่องของมีคมแล้วก็อุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้นะไฟแช็กไม้ขีดไฟก็ได้นะควบคู่กับพวกมีดโกนเนี่ยพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมอันนี้ดีนักแลแล้วก็ถามเรื่องโชคลาภค่ะอาจารย์มีบ้างไหมเสียงโชคไม่เอาเลยด้วยพื้นดวงคุณเองก็รู้อยู่แล้วใช่แต่ก็อยากจะรู้อีกประเภทแบบสมมติถูกหวยเนี่ยแต่ซื้อเยอะมากจะเป็นทรงนั้นนะหักลบกบแล้วก็แทบจะไม่คุ้มนะครับไม่ได้ส่วนใหญ่ไม่ได้อาจารย์ไม่พูดให้ฟังไงถ้าจะถูกจริงๆก็ต้องซื้อเยอะมากอ่ะซื้อหลายเลขอ่ะแล้วมันไม่คุ้มจะเป็นทรงนั้นนะครับ
ก็ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็ทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกตอนนี้ยังทำงานไหวไหมครับคือกรีดยางเลี้ยงหลานด้วยค่ะก็พอทำได้นะแต่เหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็จะมีปัญหาคุณก็จะมีปัญหาอย่างที่ผมบอกปัญหาพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นน่ะจากอาชีพที่ทำด้วยแหละนี่อยากถามเรื่องลูกบ้างค่ะอาจารย์ลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกเกิดวันที่26สิงหาคม28ค่ะกี่โมงคะตีหนึ่งกลางคืนแต่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์โอเคน้องเป็นคนวันอาทิตย์จะถามว่าอะไรเอ่ยวันอาทิตย์เหรอตีหนึ่งเป็นฟ้าสว่างวันจันทร์ถูกไหมลุงสว่างเป็นวันจันทร์ใช่ไหมครับนี่ไม่แน่ใจแต่คือที่ลงไว้คือวันจันทร์ใช่แต่ว่าฟ้าใช่แต่ว่าฟ้ายังไม่สว่างไงจ๊ะน้องเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหรนะเกิดปี38ไม่พลาดหรอกครับสมัยใหม่แล้วเกิดโรงพยาบาลหรือเปล่าลูกเกิดแอดอนามัยค่ะก็เป็นสถานพยาบาลนะไม่พลาดหรอกครับในแง่ของการลงจ้ะจ้ะอยากถามว่าอะไรคะอยากถามเรื่องเขามีงานการทำไหมคะอาจารย์เขาชอบอยู่ในบ้านไม่ไปไหนเลยตอบยากจริงๆแล้วเขาช่วยทำในเรื่องกรีดยางบ้างไหมช่วยค่ะช่วยอันนั้นทำไม่จริงอันนี้แหละก็ดูแล้วก็ต้องเป็นแบบนั้นดูแล้วก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับเนื้อคู่ก็มีไหมคะอาจารย์มีเนื้อคู่ช่วงไหนเกณฑ์ความรัก30ไม่ต้องรีบนะคุณแม่เอาเป็นว่า33เต็มย่าง34นะสมหวัง33 34ค่ะคือตอนนี้เห็นมีผู้หญิงมาหาอยู่ก็เลยไม่แน่ใจจ้ะไม่เป็นไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติจ้ะและส่วนใหญ่นะปีนี้คือความจริงอ่ะปีนี้ถึงเกณฑ์ความรักจะไม่เด่นนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เข้ามาในปีจรเนี้ยจะเป็นลักษณะเข้ามาช่วยเหลือเขาด้วยนะคือช่วยเหลือก็ใช่หรือว่าตามใจเขาก็ได้ใช่เฉยเป็นง่ายๆกันนั้นแหละจ้ะแต่นั่นแหละนะจะเป็นทรงนั้นก็คือเหมือนกันจะเข้ามาช่วยแต่เขาจะชอบหรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงอาจจะไม่ได้ชอบแบบสุดๆอะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็เหมือนกับปีนี้เขาจะมีต่างเพศเข้ามาอุปถัมภ์ค่ะเอ๊ะชื่อคราบเขาดีไหมอาจารย์ไม่ดีจะไปเชียร์กับคุณแม่เล่นกันอยู่นั่นแหละไม่เอาไม่เชียร์ในเรื่องโชคลาภเขาชอบอีกเขาชอบนะก็เนี่ยทำสวนเกษตรกันไปแต่ว่าก็ลักษณะงานก็ต้องมีการจรการเดินทางอยู่แล้วถูกไหมกรีดยางมันไม่ได้อยู่กับที่ก็พอจะสมรูปฮะจ้ะโอเคขอบคุณนะคะจ้ะอาจารย์เลขที่บ้าน179เป็นไงบ้างคะก็หลับไม่ค่อยสนิทปวดตามข้อใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดที่เลข7เลขที่เลขนะจ้ะเบอร์โทรศัพท์963 63เป็นคู่มิตรดีอยู่แล้วครับไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็เลขบัญชี662เลขบัญชีไม่เกี่ยวแบงก์เขาให้มาไม่ไรอย่าไปคิดมากจ้ะนี่บัตรประชาชนอาจารย์หน้า80ก็ให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านนะครับวันพระโดยเฉพาะวันพระขอให้ทำเจ้าที่หรือว่าห้องพระอะไรพวกนี้ก็หมั่นสักการะบูชานะครับทำดีประจำแล้วจ้าเอ้าโชคดีนะขอบทวนเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณยุทธศักดิ์ค่ะ3ธันวาคม2519นะคะเวลาเกิดทุ่ม45นาทีวันศุกร์อาชีพทำอะไรดีการเงินแล้วบอกว่าแต่ว่าชอบทำการเกษตรค่ะเสาอยู่เรือนงานถ้าถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นที่สุดนะครับเว้นแต่ว่าคุณจะทำลักษณะอันนี้ผมก็พูดจากในดวงนะแต่ผมไม่รู้ว่าในทางวิทยาศาสตร์มันทำได้หรือเปล่าก็คือการเขาเรียกว่าดัดแปลงดัดแปลงพันธุกรรมอะไรเงี้ยนะไม่แน่ใจว่าชีวิตจริงทำได้หรือเปล่าแต่ที่เด่นกว่าเนี่ยดาวพุธในดวงสวยลองดูฮะถ้าเป็นคนกลางและกินส่วนต่างอันนี้ไม่เหนื่อยและดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิษค่ะ18มีนาคม2515นะคะเวลาเกิด 7:00 นเช้าวันเสาร์การงานการเงินและครอบครัวเป็นอย่างไรจะเตือนในช่วงย่าง45ที่กำลังจะเข้ามาถึงนะครับนะย่าง45เนี่ย กรรมะเป็นกาลีแล้วก็พยายามอย่าสร้างศัตรูเสียเปรียบนะหลังวันเกิดเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวแล้วก็ไปบริจาคโลหิตนะครับเพราะว่าของคุณเนี่ย
ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุภาระหนี้สินด้วยปีหน้าไม่ง่ายนะให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนละ8ตัวครับส่วนความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนี่ยจะเน้นในช่วงย่าง46มากกว่า SMS ต่อมาค่ะคุณสุเมธนะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2497ค่ะเวลาเกิด 9:00 น.วันศุกร์โชคลาภค่ะแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตกงานอยู่คู่จะต้องจากกันหรือเปล่า9สิงหา2497ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ครับรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606อาการสักครู่ค่ะครับ